สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดฉีกหน้าประยุทธ์ไม่เห็นหัวพระรชารัฐเครียดเดือดอุ้มธรรมนัหวันบิกตูชิงตั้งพักใหม่บิ๊กป้อมฟิวขาดสวนกลับพวกมึงรุมกูไม่เลิกทะเลาะกูลาออกแน่ โดยเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2 0 0 4รายงานข่าวจากพักพลังชารัฐดดแจ้งว่าสำหรับความเคลื่อนไหวไภายในพักพลังประชารัฐเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักและเลขาธิการพักโดยหลังจากช่วงบ่ายของวันที่26ตุลาคมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาและเลขาธิการพักได้เข้าพบ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกและหัวหน้าพักที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวจากนั้นในช่วงเย็นในวันเดียวกันพลเอกประวิทย์ได้ต่อสายถึงกรรมการบร,ริหารพักทุกคนเพื่อไม่ให้เซ็นใบละออกจนกว่าจะประชุมวันที่28ตุลาคมทําให้มีสอดสอที่เซ็นใบละออกรอไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยืน่นประสานไปยัง 6รัฐมนตรีเพื่อขอถอนใบละออกทําให้เหลือคนที่เซ็นใบละออกแล้วเพียงแค่6คนนั้นปรากฏว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่27ตุลาคมได้มีกรรมการบริหารพักบางส่วนอาทินายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสรวุฒิเนื่องจำนงสสชนบุรีนายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชได้เดินทางไปยัง มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อพบและร่วมรับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นเมนูข้าวต้มหมูกับพลเอกประวิทย์โดยช่วงหนึ่งได้มีการสอบถามความชัดเจนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยหนึ่งในแกนนำพักได้พูดกับพลเอกประวิทย์ถึงปัญหาที่เกิดจากร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลและพักพรมชารัฐจำเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นร้อยเอกธรรมนัฐ คงทำงานกันลำบากเพราะนายยกไม่เอาร้อยเอกธรรมนัสจึงควรปรับโครงสร้างให้ทำงานได้ทำให้พลเอกประวิทร์กล่าวสวนกลับไปว่าพวกคุณไปฟังความข้างเดียวกันถ้าไม่เอาธรรมนัตแล้วจะเอาใครเขาทำงานได้ทำงานเพื่อพักแล้วใครจะทำงานคนอื่นก็เป็นคู่กรณีของเขาถ้าอย่างไม่เลิกทะเลาะกันกูลาออก ใครอยากมาเป็นก็มาเป็นเลยแกนนำคนเดิมจึงระบุว่าแต่ถ้ายังเป็นร้อยเอกธรรมนัตปัญหาจะยังไม่จบเพราะนายกอาจจะไปตั้งพักใหม่ทำให้พลเอกประวิทย์ตอบอย่างมีอารมณ์ว่าถ้านายกตั้งพักใหม่ผมก็เลิกไม่เล่นแล้วการเมืองรายงานข่าวแจ้งอีกว่าตอนหนึ่งยังมีการพูดถึงข้อสรุปในวงหารือระหว่างพลเอกประยุจันโอชานายกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกประวิทย์กับ6รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพักเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโดยพลเอกประวิทย์ได้ระบุว่าว่านังกล่าวไม่ได้มีข้อสรุปอะไรตนเองเพียงนั่งรับฟังเฉยๆก็วันนั้นพวกมึงรุมกูต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันบรรดาแกนานำและสสหลายคน ได้ทยอยเข้าพบพลเอกประวิทย์อย่างพร้อมเพียงกันเชน่นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวและเลขาธิการพักนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังและนายชัยวุฒิโดยพลเอกประวิทย์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่าใครมีความในใจอะไรก็พูดออกมาเลย คุยกันตรงๆโดยมีสสภาคใต้บางคนกล่าวว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันเองทําให้ผลเอกประวิทย์ตอบกลับไปว่าที่เป็นปัญหาอาจจะมีบางคนทะเลาะและมีเด็กไปบอกนายกจึงทําให้เป็นปัญหาเอาเป็นว่าต่อไปนี้ขอให้รักกันพูดคุยกันและให้จบตรงนี้ไม่เป็นไร ถ้าที่ผ่านมามีอะไรที่ผิดพลาดหรือผมอาจจะดูแลทุกคนไม่ดีพอก็ขอโทษแต่ยืนยันว่าผมรักสมาชิกทุกคนสั่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐได้ถือโอกาสอธิบายว่าผมไม่มีอะไรที่ผ่านมาทำงานใจถึงพึ่งได้พร้อมช่วยทุกคนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมีบางคนที่ไม่ชอบผมเอาไปพูดนอกพักทำให้สับสนขอให้มาพูดกันพร้อมกันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังเสนอให้โสกลุ่มต่าง มานั่งฟังจะได้รับทราบไปพร้อมกันจะได้ไม่ต้องไปประชุมกรรมการบริหารพารักในวันที่28ตุลาคมอีกให้มันจบกันในวันนี้ทั้งนี้เมื่อร้อยเอกธมนัทพูดเสร็จ บรรยากาศได้ตึงเครียดขึ้นเมื่อนายชัยวุฒิได้พูดสวนกลับไปว่าให้เอาความจริงมาพูดกันเมื่อครั้งที่จะโหวตสวนผมและนายกคืออะไรร้อยเอกธรรมนัฐจึงตอบกลับว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษส่งข้อความมาชี้แจงไปหมดแล้วทําให้ในายชัยวุฒิย้ําอีกครั้งว่าให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่า นอกจิกงนี้ในการหารือในครั้งนี้ได้มีการแจกกระดาษที่เป็นลักษณะแบบสอบถามประมาณ7จถึงแข้อเป็นใบละหนึ่งคำถามให้กับสมาชิกไปเขียนด้วยลายมือไม่ต้องระบุชื่อเช่นสอบถามว่าต้องการให้ใครเป็นหัวหน้าพักต้องการให้ใครเป็นเลขาธิการพักและอนาคตอยากให้พักเป็นอย่างไรรวมถึงให้แสดงความรู้สึกที่มีต่อรัฐมนตรีในสังกัดพัก จากนั้นพลเอกประวิทย์ได้อ่านผลการกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเองโดยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งหมดพร้อมใจกันยืนยันให้พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักต่อไป ส่วนเลยค่ะการพักประมาณ80%ยังไว้วางใจรัยเอกธรรมนัสอยู่รองลงมาก็คือนายอนุชาน้อยที่สุดคือชื่อของสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขณะที่การแสดงความเห็นต่อรัฐมนตรีของพักส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวคือไม่พอใจต่อการปฏิบัติตัว ของรัฐมนตรีสองกระทรวงคือกระทรวงแรงงานและกระทรวง DES ทั้งนี้ผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะมีการนำไปแรงงานในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคทราบงานนี้โดนแล้วมีคนชะตาขาดบิกตู่ธร,รมนัสสู้กันเดือดสมชัยอดีตกะกะตฟันถุงไม่จบแบบวินวินชี้ประยุทธ์ครอบงำพระงชารัฐเกียรติธนัสโทษยุบพักถึงจำคุก จากกรณีกระแสข่าวว่าหกแกนนำพักพรรังชารัฐได้เข้าพบผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อหารือถึงการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพักเปิดทางให้ปรับโครงสร้างพักใหม่บีบร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสพเยาพ้นจากเลขาธิการพักนั้น นายสมชัยศรีสุธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยลังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตไดแ,แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่าพรบพักการเมือง2560ห้ามทั้งพักไม่ให้คนนอกมาครอบงำมาตรา28และห้ามคนนอกมาครอบงำพักมาตรา29โดยในกรณีแรกโทษถึงยุบพ,พัก กรณีที่2โทษจำคุก5-10ปีปรับ1 0 0 0 0 0ส0 0 0ง0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายสมชัยระบุวา่าจากการที่มีสื่อหลายสื่อลงข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เรียกรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพักมาพบที่ทำเนียบรัฐบาลและบ้านพักขอให้มีการปรับกรรมการบริหารใหม่ด้วยวิธีการลาออก เกินกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อล้างบางกลุ่มธรรมนัตหากข่าวดังกล่าวเป็นจริงถือว่าเป็นการกระทาความผิดตามมาตราย9และหากกรมกร,รมการบริหารมีการลาออกเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามมาถือว่าเป็นการกระทาความผิดตามมาตราย8 นายสมชัยเห็นว่ากระบวนการที่ควรดำเนินการคือการนำหลักฐานข่าวของสื่อมวลชนร้องต่อนายทะเบียนพักการเมืองคือเลขากกตซึ่งนายทะเบียนจะต้องดำเนินสืบสวนข้อที่จริงและสรุปส่งกกตเพื่อลงมติส่งสารร,รัฐมนูลให้มีการวินิจฉัยยุบพ,พัก หากร้องแล้วนายทะเบียนเพิกเฉยหรือกระทําการโดยเอื้อประโยชน์อย่างไม่สุจริตก็สามารถร้องคดีอาญามาตรา1น7ฐานประพฤติมีชอบได้ หลักฐานจากสื่อมวลชนเพียงพอที่จะเป็นต้นเรื่องแล้วส่วนการสอบสวนตัวนทะเบียนต้องเรียกทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลทั้งสื่อมวลชนทางรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นอย่าปล่อยให้พวกคุชั่วลอยนวลคุณสมชยัยอดีกะกะกะตกกตทำเพื่อประเทศชาติจัดการดำเนินคดีประยุทธ์ให้หนัหนกๆเลยครับ อย่าหวังว่าจะมีความผิดเลยล่ะครับคนอย่างประยุทธ์ไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้วล่ะครับคุณสมชัยฟ้องเลยครับอย่าปล่อยให้พวกชั่วทำลายประเทศอย่าให้มันอยู่ลอยนวลไปเลยเชื่อว่าตราบใดที่องค์กรอิสระชุดนี้ยังมีอำนาจอยู่ต่อให้ลุงตู่ครอบงำพักชัดเจนหรือทำผิดรัฐธรรมนูญขนาดไหนสุดท้ายก็รอดอย่างแน่นอนล่ะครับ ไม่ผิดเพราะฝ่ายนี้มีแต่นักพูดไม่มีนักร้องเลยกล้าทําไม่กล้ารับเชื่อดิเดี๋ยวก็หาวิธีแก้ตัวคงบอกว่านัดมากินข้าวกันเฉยๆเปรียบเทียบสองเหตุการณ์ระหว่างประยุทธ์กับทักษิณใครและพักไหนทําผิดประยุทธ์เห็นชัดว่าพยายามเข้าคอบงําพักทั้งที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพักและเป็นข่าวที่ถูกช่องรายงานช่างเหมือนกันทุกช่อง ส่วนคุณทักษิณพูดแต่ยังไม่มีผลจากคำพูดที่เป็นรูปธรรมคือผลยังไม่ปรากฏจะผิดได้อย่างไรพวกนักร้องมันก็ร้องเอาผลงานกันทั้งนั้นแสดงความพักดีต่อนายซึ่งไร้สาระมากถ้ากกตตัดสินแค่พูดแล้วผิดจริงประเทศนี้ก็ถึงเวลายึดอำนาจได้แล้วขอ,ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุเข้กมารับชมสวัสดี